ทีนี้มาดูประเด็นตรงนี้จริงๆอย่างที่บอกอะว่า คุณเศรษฐาเนี่ยแกก็กำลังเผชิญวิบากกรรมนอกเหนือจากความไว้ใจไม่ไว้วางใจของที่ประชุมสภาแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มให้เกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้นเนี่ยก็คือการออกมาแฉของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จริงแท้ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าจะมีผลทำให้คนที่จะลงยกมือให้คุณเศรษฐานี่ก็ละลังนะเพราะว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเนี่ย คือต้องมีคำว่าต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ด้วยไงนั้นว่าการมาแฉของคุณชูวิทย์เนี่ยมันไปกระแทกตรงนี้ไงครับนะมันคุณเศรษฐาก็ต้องสู้ตรงนี้ครับให้หลุดพ้นให้ได้นะครับคือคุณชูวิทย์เองเนี่ยเขาก็พูดนะว่าคือสิ่งที่เขาออกมาแฉที่ทำเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจทำอ่ะมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าในช่องทางที่คุณชูวิทย์มองว่าเป็นการตั้งใจหลบเลี่ยงเนี่ยสำหรับคนเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมันจะเข้าข่ายเรื่องจริยธรรมไหมมันจะเข้าข่ายเรื่องของซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ไหมคือเมื่อวันก่อนคุณชูวิทย์แฉเนี่ยเป็นเอพิโซด2นะแต่ผลจากเอพิโซดแรกนะผลจากเอพิโซดแรกคือที่ดินตรงสารสินตรงเอพิโซด2เมื่อวานคือที่ดินตรงทองหล่อเดี๋ยวมีเอพิโซด3ที่ดินตรงสุขุมวิทอีกคุณชูวิทย์บอกจากผลจากเอพิโซดแรกก็คือคุณเศรษฐาตั้งทนายก็คือทนายวินยาชาติมนตรีไปฟ้องคุณชูวิทย์500ล้านปรากฏว่าเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยไปฟ้องกลับแต่คุณชูวิทย์เนี่ยฟ้องกลับแค่ 90,000 นะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็เลยไปที่ศาลอาญานะครับโดยฟ้องคุณเศรษฐาทวีสินกับทนายวินยัติชาติมนตรีในความผิดฐานฟ้องเท็จอันนี้ที่1อันที่2หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอันที่3คือ PDPA ถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นเป็นประเด็นมากเลยคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคือคุณชูวิทย์เนี่ยอธิบายตรงนี้เรื่องของฟ้องเท็จคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจหมิ่นประมาทน่าจะเข้าใจส่วนเรื่องของพรบส่วนบุคคลเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าคือทนายวินยัติเนี่ยมีการพูดถึงข้อมูลที่ว่าตัวคุณชูวิทย์เนี่ยนะเคยไปเคยมีปัญหาเรื่องต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตในรายการทรัพย์สินหนี้สินเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาอันเนี้ยคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นก็ต้องโดนนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากที่ไปที่ศาลอาญาไปฟ้องแล้วเนี่ยนะคุณชูวิทย์บอกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงสามารถฟ้องได้เพราะตัวเองถือหุ้นแสนสิริอยู่ 20,000 หุ้นถืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายทุกประการแล้วเดี๋ยววันนี้ 10:00 คุณชูวิทย์นัดไว้จะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นเรื่องให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยไปตรวจสอบอันนี้จากข้อมูลการแฉครั้งที่2ที่บอกว่ามีการตั้งนอมินีขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวคนที่เขาถูกคุณชูวิทย์เปิดเผยชื่อว่าไปเป็นนอมินีในการจัดการซื้อขายที่ดินให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยเป็นแม่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่เคยรู้เรื่องนะคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่ทางตำรวจต้องไปสืบว่าตกลงแม่บ้านเนี่ยเขาร่วมด้วยหรือว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเขาโดนสวมบัตรเขาโดนแอบอ้างหรือเปล่าหรืออย่างไรอันเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องหนักนะก็มองว่าจะต้องให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบเลยนะครับแล้วบอกว่าวันก่อนที่ออกมาแฉเนี่ยจริงๆตั้งใจขุดหลุมพรางไว้แล้วพอมีการแถลงโต้ตอบก็เป็นการมองว่าตกหลุมพรางทันทีลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์เล่าให้นักข่าวฟังเมื่อวานนี้ที่ศาลครับนายเศรษฐาเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการกระทำพฤติการซ่อนเล้นอำพรางแบบนี้พ่อค้าอย่างผมเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติดีนี่กล้ามาฟ้องผมนะผมก็ฟ้องกลับแล้วยังไงก็แลกกันมาต่อมาที่ศาลผมก็จะลากคุณหลักฐานคุณการตอบโต้ของบริษัทแสนสิริก็เป็นการตอบโต้โดยที่เขาพูดถึงเรื่องช้างไปบอกเรื่องม้าเขาพูดเรื่องคนไปตอบเรื่องควายตอบไม่เป็นสัมภาระเพราะว่ากลัวคุณฟ้องผม500ล้านผมเป็นประชาชนผมฟ้องคุณ 90,000 บาทวันละ 10,000 ตั้งแต่วันที่6ที่คุณฟ้องผมถึงวันที่15เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาทเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการเงินแต่ผมต้องการข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวก็ไปถามแล้วเมื่อถามแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องทีนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องไปดูเอกสารเอกสารก็คือหนังสือรับรองบริษัท NNN ก็ระบุชัดเจนว่านางพินิจคำยศเป็นผู้ถือหุ้น 99.99
98% ก็คือถือเกือบ 100% เรื่องมันก็จะยุ่งแล้วครับเพราะนางพินิจเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นนางพินิจจะเป็นนอมินี 2. ถูกสวมบัตรประชาชน 3. หรือจะผู้มีส่วนร่วมได้เสียอันนี้ต้องถึงมือตำรวจไปสอบสวนแล้วล่ะครับในเมื่อเจ้าตัวเขาปฏิเสธแต่หนังสือรับรองบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผมมีเอกสารกระทรวงพาณิชย์ชัดเจนผมไม่ได้พูดปากเปล่าผมเอาไปคุณดูและถ้าใครต้องการเดี๋ยวผมก็จะส่งให้ในไลน์ได้เลยครับในขณะที่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกมาออกแถลงการนะครับชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องนอมินีที่คุณชูวิทย์ออกมากล่าวหานี่นะครับโดยบอกว่ายืนยันว่าบุคคลตามที่กล่าวอ้างได้แก่นางสาวพินิจคำยศนายพีรพงษ์ธารรำนายสมศักดิ์มติยาภักและนายยงยุทธประกิ่งไม่ใช่นอมินีและหรือตัวแทนของบริษัทแสนสิริบริษัทในเครือของแสนสิริกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใดบุคคลดังกล่าวเป็นคนของบริษัท NNN Asset จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ปี2551ทั้งนี้แสนสิริซื้อและโอนที่ดินแปลงนี้โดยตรงจากบริษัท NNN Asset จำกัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ใช่การซื้อผ่านตัวกลางหรือรับโอนหุ้นตามที่เป็นข่าวและแสนสิริไม่เคยให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขายแต่อย่างใดการจดจำนองเป็นการจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจากขายของผู้ขายซึ่งวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาทเป็นวงเงินที่ครอบคลุมราคาที่ดินและค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ขายอย่างไรก็ตามแสนสิริชำระเงินค่าที่ดินให้แก่บริษัท NNN Asset จำกัดครบถ้วนและได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการก็ออกมาตอบโต้ในข้อกล่าวหาในประเด็นของคุณชูวิทย์ทีนี้มันมีประเด็นข้างเคียงในวันที่คุณชูวิทย์แถลงข่าวมีคือคุณชูวิทย์กับคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีก่อนอันนี้ก็มีการตอบโต้กันนะมีการปะทะกันเรื่องข้อมูลอะไรกันเนี่ยอย่างค่อนข้างรุนแรงและมีนักข่าวในงานนั้นเนี่ยมีนักข่าวในเครือผู้จัดการแมเนเจอร์ออนไลน์ไปร่วมทำข่าวด้วยแต่ปรากฏว่าถูกคุณชูวิทย์เนี่ยนะต่อว่าต่อขาแล้วก็ไปหาว่าเป็นลูกกระจอกอะไรต่างๆแบบนี้นะก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยมีสมาคมนักข่าวนะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปช่วงนี้กันก่อนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าแน่จริงเนี่ยมาเองอย่าส่งลูกกระจอกมาอย่างคุณเนี่ยอย่างหมิ่นประมาทว่าส่งลูกกระจอกผมมาเลยถามนักข่าวเลอะนักข่าวเหรอผมก็ไปคุยกับคุณที่ห้องนักข่าวเลยต้องโอ้โหไม่รู้เลยพิสิทธิ์ยังไงผมลูกกระจอกไม่รู้เลยผมเป็นนักข่าวคุณอย่าผมไม่ได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตำหนิคุณตรงไหนเลยผมก็ฟังคุณแถลงผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกผมลูกกระจอกโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษนักข่าวต้องมึงต้องขอโทษผมถูกแล้วขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกับนายคุณว่าไปเลยไม่เกี่ยวกันผมมาในฐานะทำงานของผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คุณเรื่องคุณแล้วเรื่องมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้มาทะเลาะคุณเอ่ยก่อนเอาไม่ยังไงก็ไม่ยังไงผมก็แค่ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมก็ตอบโต้คุณได้ไม่ต้องตอบโต้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องเรื่องอะไรผมไม่ได้ต้องเรื่องอะไรคุณเสียงดังก่อนคุณเสียงดังก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงดังคุณจะแถลงข่าวอะไรคุณก็ว่าไปไม่ต้องเรื่องของผมเอาไปถามเขาหน่อยไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วคุณหน้าที่อะไรผมเป็นนักข่าวไงคุณนักข่าวครับผมถามคุณว่าคุณเป็นหน้าที่นักข่าวคุยกันดีๆคุณก็ต้องเขียนข่าวในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนเลยแต่คุณรู้ไงผมไม่เขียนก็ผมอ่านข่าวคุณอยู่นี่ในส่วนในส่วนอื่นมันมีหลายมันต้องอยู่ในตัวผมคุณจะว่าเมนเจอร์ก็ว่าเมนเจอร์ไม่จำเป็นต้องว่าผมเรื่องหน้าพอแล้วหน้าเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอยังคุณจะพอยังผมก็พอได้ไงผมเป็นคนแถลงข่าวไม่ทะเลาะผมเป็นคนแถลงข่าวจะพอได้ไงคุณอยากจะฟังหรือเปล่าล่ะคุณฟังก็ฟังไม่ฟังก็ฟังไม่ได้อย่าต้นไม่ได้ขัดอะไรเลยแต่คุณมาพูดคุณมาจอกมันมีสิทธิ์ของผมมันมีสถานที่ผมก็มีสิทธิ์ตอบโต้ผมไม่ได้ว่าไงไม่ถึงคุณรู้เรื่องเลยนั้นคุณก็ห้ามไม่ผมเข้าผมก็ไม่เข้าแค่นั้นเองทำไมผมไม่ถึงก็โอเคผมออกจบออกเลยแค่นั้นออกเลยนะครับก็เป็น
การโต้เถียงกันนะครับคนเมื่อกี้ก็เป็นนักข่าวในเครือผู้จัดการนะครับคุณสนเมื่อกี้รูปคุณสนธินะไม่ใช่คุณสนธิไปนั่งอยู่นะเป็นรูปตัดภาพมาเนี่ยนะครับทีนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับโดยนายชำนาญชัยศรอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีแถลงการแต่แถลงการเนี่ยค่อนข้างเขียนกว้างมากนะไม่ระบุคือถ้าคนอ่านเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าแถลงการถึงเรื่องอะไรก็จะงงนิดนึงว่าอยู่ดีๆออกมาพูดเรื่องนี้จากเหตุการณ์ไหนยังไงนะฮะก็คิดว่ามาจากเหตุการณ์นี้แหละนะครับคือในแถลงการเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสื่อมวลชนหลายสำนักถูกคุกคามถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่รูปแบบต่างๆรวมถึงกระทำต่อร่างกายและการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมนะฮะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพห่วงใยก็เรียกร้องต่อทุกฝ่ายแบบนี้1ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและเคารพการทำหน้าที่สื่อให้สามารถเสนอข่าวได้อย่างอิสระรอบด้านเป็นไปตามหลักจริยธรรมสื่อไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครไม่ควรตกเป็นเป้าหมายการข่มขู่คุกคามแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายไหนอันที่2ก็คือเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรมใช้วาจาให้เกียรติเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันสื่อมวลชนตั้งคำถามแทนประชาชนตามหลักวิชาชีพซึ่งผู้ที่ถูกถามเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ข้อที่3ให้สื่อทุกแขนงรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ส่งผ่านถ้อยคำรุนแรงที่อาจจะสร้างความเกลียดชังและต้องให้เกียรติแหล่งข่าวด้วยเช่นเดียวกันข้อที่4ครับหากผู้ใดได้รับผลกระทบจากการทำหน้าที่ของสื่อเห็นว่าสื่อใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตก็ฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมายหรือใช้กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อและสุดท้ายสถานการณ์ที่มีความแตกต่างทางความคิดแบบนี้สื่อต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการรายงานข่าวโดยปราศจากอคติสื่อมวลชนไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายใดมีหน้าที่เพียงรายงานข่าวตามจริยธรรมวิชาชีพขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันสมาคมห่วงใยในสวัสดิภาพของเพื่อนนักข่าวสถานการณ์มีความอ่อนไหวมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงดังนั้นนักข่าวต้องระมัดระวังในสวัสดิภาพของตัวเองไปพร้อมๆกับการทำหน้าที่ตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัดต่อไปคืออย่างที่ผมบอกคือเขียนแถลงการได้กว้างมากเลยคือถ้าคนไม่ดูประเด็นนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคือหนึ่งตอนนี้ม็อบอะไรก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงอะไรเงี้ยนะอาจจะมีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนักข่าวก็โดนพลุใช่ไหมโดนพลุของพวกกลุ่มทะลุอะไรทั้งหลายเนี่ยนะอะไรเงี้ยก็อาจจะรวบเลยทีเดียวหรือเปล่าแต่มันก็นานนะโอ้นะดังนั้นเนี่ยก็ดูนี่คือท่าทีผมก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมองค์กรสื่อไม่เห็นออกมาคือจริงๆคนระบุเลยว่ากรณีนี้ใช่ไหมจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะว่ากันไปนะครับ